คุณผู้ชมครับวันศุกร์นี้นะครับสโมสรกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องฟุตบอลนัดพิเศษกับทีมอีสเทิร์นอดีตแชมป์ลีกฮ่องกงเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เป็นรองแชมป์ลีกฮ่องกงในฤดูกาลล่าสุดนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับสโมสรอีสเทิร์นจากฮ่องกงน่ะอยู่ในช่วงของการปรีซีซั่นนะครับพวกเขาฝึกซ้อมรวมตัวกันก่อนที่จะเปิดลีกฮ่องกงซึ่งลีกฮ่องกงเองก็จะเริ่มต้นคล้ายๆกับพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทีมอีสเทิร์นเองก็เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับและช่วงนี้นะครับหลายสโมสรในลีกฮ่องกงเองก็มาปรีซีซั่นที่ประเทศไทยและก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อีสเทิร์นเองอยากจะลองอุ่นเครื่องกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะฮะซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีกับที่โปรแกรมไทยลีกของเราว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะป้องกันแชมป์ซีเกมที่ประเทศมาเลเซียพอดีนะครับสโมสรกีเลนพยองของเราก็เลยจะได้มีโอกาสในการลงทีมเพื่อต่อเนื่องความฟิตรวมไปถึงระบบเกมต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวนะครับยิ่งที่สำคัญได้ทีมอย่างอีสเทิร์นมาอุ่นเครื่องด้วยนี่คือทีมที่เล่น FC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับสโมสรกีเลนพยองของเรานะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่อีสเทิร์นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดสักนิดนึงนะครับเมื่อเขาอยู่กับกวางโจเอเวอร์แกรนด์แล้วก็คาวาซากิฟอนทาเร่นั่นเองนะครับแต่ว่า1คะแนนที่อีสเทิร์นได้มาใน FC แชมเปี้ยนลีกนะก็คือการเสมอกับทีมคาวาซากิฟอนทาเร่ที่บ้านตัวเองที่ฮ่องกงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกีเลนพยองของเราท่านไหนนะครับว่างๆในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้เรียนเชิญที่ SCG Stadium นะครับเตะกันช่วงเวลา 18:00 นนะครับแล้วก็จำหน่ายบัตรเพียงแค่50บาทเท่านั้นส่วนสมาชิกตัว B ก็เข้าชมได้ฟรีนะครับใครที่คิดถึงขุนพลกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ขุนพลกีเลนพยองของเราตะเวนไปถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีครับที่นักเตะหลายคนจะได้โอกาสลงสนามบ้างอย่างเช่นพี่เก่งอดิศรพรมรักพี่เฟิร์สนุกูลกิจคุดใหญ่พี่อภิทักษ์พงศ์กุลสุวรรณพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มพี่บาสพิรพัฒน์โนชัยยาพี่ณรัชพลนาวันโนพี่เกมสุกานถิ่นจอมพี่กิจประกิจดีพร้อมรวมไปถึงพี่ปิโป้ศิโรชัดทองนะครับก็อาจจะได้มีโอกาสสลับกับผู้เล่นที่กล้ำศึกมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ลงมาช่วยทีมได้ในการอุ่นเครื่องกับทีมอีสเทิร์นนะครับก็สุขนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คมาตรฐานของลีกของ2ประเทศกันนะครับว่าจะมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดในแรงกิ้งของ AFC นะครับลีกของฮ่องกงกับลีกของไทยนี่อยู่ใกล้เคียงกันมากๆเลยล่ะครับไม่อย่างนั้นพวกเขาไม่ได้สิทธิ์ในการเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เพลย์ออฟ1ทีมเช็คเช่นเดียวกับสโมสรจากเมืองไทยนั่นเองนะครับอ่ะเรียนเชิญกันที่ SCG Stadium ช่วงเวลา 18:00 นกันด้วยนะครับ